มาแล้วนะคะสำหรับ watchOS 8จะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะ Queen iMode นะคะแล้วตอนนี้นะคะ Apple ก็ได้ปล่อยให้อัปเดต watchOS 8สำหรับ Apple Watch ออกมาแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราเนี่ยจะต้องอัปเดต iPhone ของเราให้เป็น iOS 15ก่อนนะคะเราเนี่ยถึงจะอัปเดตเป็น watchOS 8ได้ค่ะซึ่ง watchOS 8นะคะจะรองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 3ขึ้นไปนะคะส่วน iOS 15เนี่ยจะรองรับตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปค่ะหลังจากที่ควีนได้ทดลองใช้มาก่อนแล้วนะคะวันนี้นะคะควีนก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างนะคะซึ่งควีนเนี่ยจะเริ่มด้วยฟีเจอร์แรกที่ควีนใช้บ่อยที่สุดเลยค่ะแอป Find My นะคะจากที่ตอนแรกนะคะแอป Find My เนี่ยจะมีอยู่แค่บนอุปกรณ์ iPhone iPad แล้วก็ Mac เท่านั้นนะคะซึ่งในแอป Find My เนี่ยเขาก็จะรวม3การค้นหาไว้ด้วยกันเลยนะนั่นก็คือผู้คนอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย WatchOS 8ของเราเนี่ยก็ได้เพิ่มฟีเจอร์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยแยกออกมาเป็น3ส่วนด้วยกันเลยนะคะจากที่เห็นนะคะก็คือค้นหาอุปกรณ์ค้นหาสิ่งของแล้วก็ผู้คนนะคะเขาแยกออกมาเป็น3แอปเลยนะซึ่งทำให้เราเนี่ยค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ก่อนนะคะก่อนที่จะเป็น WatchOS 8เนี่ยไม่สามารถค้นหาสิ่งของได้ผ่าน Apple Watch ของเรานะคะทำได้แค่เพียงการส่งสัญญาณหา iPhone ของเรานะคะเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูนะเวลาที่เราหา iPhone ไม่เจอนะคะเราทำได้แค่การกดส่งสัญญาณจาก Apple Watch เพื่อให้ iPhone ของเราเนี่ยส่งเสียงดังได้เท่านั้นนะคะและสามารถหา iPhone ของเราเนี่ยได้เพียงระยะใกล้ๆเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะควีนก็จะขอพูดถึงแอปค้นหาอุปกรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเข้าไปบน Apple Watch ของเรานะคะไปที่ค้นหาอุปกรณ์ค่ะนี่ทีนี้นะคะเขาก็จะแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ที่ลงชื่อด้วย Apple ID เดียวกันนะคะสังเกตไหมคะว่าใน iPhone เนี่ยกับใน Apple Watch เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยค่ะแล้วเรานะคะก็สามารถดูข้อมูลได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคุณจะกดที่ iPhone นะคะเขาก็จะแสดงพิกัดด้วยว่า iPhone ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้แล้วเราเนี่ยก็สามารถส่งเสียงดังได้นะคะหากเราเนี่ยหา iPhone ของเราไม่เจอนะกดไปเลย iPhone นะคะก็จะทำการสั่นก่อนนะหาก iPhone ของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะคะเราก็จะได้กดได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นนะคะ iPhone ก็จะส่งเสียงดังแล้วถ้าเราหาเจอนะคะเราก็กดตกลงที่หน้าจออย่างนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่เลยล่ะหายไปเลยเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะอ่ะเราอาจจะไปลืมไว้ที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้ใช่ไหมเราเนี่ยก็ยังสามารถตามหาอุปกรณ์ของเราได้เหมือนกันนะคะผ่าน Apple Watch ของเราเลยโดยการกดที่เส้นทางนะคะเขาเนี่ยก็จะทำการตามหาอุปกรณ์ของเรานะว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราทำหายไปนะคะจะต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะรวมถึงตัว Apple Watch ของเราด้วยค่ะเราถึงจะหาเจอนะคะแต่ในกรณีที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยหายไปนะคะแต่ว่ายังเปิดสัญญาณ Wi-Fi และ Bluetooth อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้แล้วนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะผ่านเครือข่าย Find My ค่ะทำให้เรานะคะก็สามารถตามหาอุปกรณ์ของเราเจอเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปค้นหาสิ่งของนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแอปค้นหาอุปกรณ์เลยค่ะโดยเรานะคะสามารถดูได้ทั้งบน iPhone แล้วก็ Apple Watch ของเรานะเดี๋ยวควีนเนี่ยจะเข้าไปที่แอปค้นหาสิ่งของบน Apple Watch นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวงกลม4จุดอย่างนี้นะคะกดเข้าไปเลยทีนี้นะคะเขาก็จะแสดงสิ่งของที่เราเชื่อมต่ออยู่นะคะนั่นก็คือ AirTag ของควีนอันนี้นะคะที่ชื่อว่าน้องบูบูนะเราเนี่ยสามารถดูข้อมูลได้เหมือนกันเลยเขาก็จะบอกทั้งพิกัดแล้วก็การส่งเสียงดังหรือเส้นทางเหมือนกับแอปค้นหาอุปกรณ์เลยนะคะเราสามารถส่งเสียงได้นะคะเห็นไหมคะว่าตัว AirTag ของเราเนี่ยก็กำลังส่งเสียงอยู่นะอันนี้ก็คือเราหาเจอแล้วนะคะเขาก็จะทำการหยุดอัตโนมัติเลยสร้างหน้าปัดจากภาพ Portrait นะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็สามารถนำรูปภาพที่ถ่ายจากโหมด Portrait เนี่ยมาไว้บนหน้าปัด Apple Watch ของเราได้แล้วค่ะซึ่งจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวคุณจะทำให้ดูเลยอันดับแรกนะคะเราต้องเข้าไปที่แอปรูปภาพนะแล้วก็เลือกรูปที่เราเนี่ยอยากจะให้มาอยู่บนหน้าปัดเรานะคะซึ่งคุณจะเอาเป็นรูปนี้นะคะแต่รูปภาพนะคะก็จะต้องถ่ายจากโหมดถ่ายภาพบุคคลด้วยนะคะที่จะเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอแบบนี้นะเสร็จแล้วนะเราก็ต้องกดไปที่ปุ่มนี้ค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนหาคำว่าสร้างหน้าปัดนาฬิกานะคะแล้วเราก็กดเลยสังเกตอันบนสุดนะคะจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาแบบภาพถ่ายบุคคลนะคะเราก็เลือกเลยแล้วเราเนี่ยก็สามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะว่าเราชอบแบบไหนคุณว่าแบบนี้น่ารักคุณก็จะกดเพิ่มนะคะแล้วเรานะคะก็สามารถเลื่อนซูมเข้าออกตรงปุ่มดิจิตอลคลาวด์นี้ได้ด้วยนะคะนี่แบบนี้น่ารักมากๆเลยเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพหน้าปัดแบบโหมดพอร์เทรตแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคลังภาพนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ Apple Watch เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแบบคลังภาพแบบใหม่นะคะนี่ถ้าสังเกตเห็นนะเขาก็จะแสดงแบบนี้เลยเป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้เป็นเลเยอร์นะคะเขาก็จัดวางรูปภาพแบบใหม่ด้วยจากที่ตอนแรกนะคะก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกภาพนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแบบเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะคะแสดงผลแบบเป็นตารางโมเสกแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบอยากดูรูปภาพมากขึ้นโหมดโฟกัสนะคะปิดการแจ้งเตือนถึงเราเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิจดจ่อมากขึ้นค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะทำกิจกรรมที่ไม่อยากให้ใครมารบกวนเรานะคะหรือว่าเราเนี่ยต้องใช้สมาธิมากๆนะคะเราเนี่ยก็สามารถปิดการแจ้งเตือนถึงเราได้นะคะโดยเราเนี่ยสามารถปิดการแจ้งเตือนผ่าน iPhone หรือว่า Apple Watch ของเราก็ได้เลยเพราะว่าทั้ง2อุปกรณ์น่ะจะเชื่อมต่อถึงกันค่ะแต่เดี๋ยวคุณจะทำให้ดูบน Apple Watch นะคะให้ปัดขึ้นไปอย่างนี้นะคะมองหารูปภาพพระจันทร์นี้นะคะแตะเข้าไปนะคะเขาก็จะมีโหมดให้เราเลือกเลยนะคะว่าห้ามรบกวนเวลาส่วนตัวหรือว่าเวลานอนหลับแบบนี้นะคะสมมติว่าพิมเปิดนะเขาก็จะมีให้เลือกเป็นเวลาด้วยพิมก็จะเลือกเป็นเปิดใช้จนกระทั่งฉันออกเท่านี้นะคะเขาก็จะปิดการแจ้งเตือนถึงเราแล้วซึ่งเห็นไหมคะว่าบน iPhone ก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาเหมือนกันว่าห้ามรบกวนได้เปิดแล้วแต่นอกจากนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าเราอยากให้ใครหรือว่าแอปไหนเนี่ยส่งข้อความถึงเราได้ในระหว่างที่เราเปิดโหมดนะคะก็เข้าไปที่ Control Center นะคะแล้วก็ติ๊กไปที่ห้ามรบกวนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดที่การตั้งค่าเห็นไหมคะก็จะมีผู้คนที่เราอนุญาตกับแอปที่เราอนุญาตให้เขาเนี่ยส่งการแจ้งเตือนถึงเราได้ค่ะซึ่งควีนว่าแอปนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นควีนเนี่ยนอนตอนเที่ยงคืนใช่ไหมคะควีนก็จะเปิดโหมดนอนหลับตอนเที่ยงคืน15นาทีก่อนเข้านอนเนี่ยเขาก็จะเริ่มปิดการแจ้งเตือนถึงเราแล้วค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็เคลียร์สมองก่อนเข้านอนค่ะส่งข้อความผ่านเมสเซจและอีเมลได้ง่ายขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็สามารถส่งรูปภาพหรือว่าแชร์เพลงเนี่ยผ่านบน Apple Watch ได้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปบน iPhone ของเราเลยนะคะเดี๋ยวควีนจะแชร์รูปภาพให้ดูนะคะเข้าไปที่คลังภาพนะคะแล้วเราเนี่ยก็เลือกรูปภาพที่เราอยากแชร์ให้เพื่อนนะคะสมมติว่าควีนเอารูปนี้นะแล้วก็กดเครื่องหมายแชร์ตรงนี้เลยค่ะทีนี้นะคะเราก็สามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้ทันทีเลยควีนจะส่งให้นุกนิกนะคะนี่กดส่งเท่านี้นะคะเราก็ส่งข้อความหาเพื่อนได้แล้วค่ะนี่คือรูปภาพที่เราส่งให้นุกนิกไปนะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถป้อนข้อความโดยการสคริปเปิลหรือขีดเขียนลงบนหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวควีนจะทำให้ดูนะคะเข้าไปที่ข้อความนะเลือกคนที่เราเนี่ยอยากจะส่งข้อความถึงนะคะแล้วก็กดไปที่คำว่า iMessageแล้วเราเนี่ยก็สามารถลากหน้าจอได้เลยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะแปลงข้อความที่เราเขียนเนี่ยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็กดส่งได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็ส่งข้อความถึงเพื่อนได้แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะตัว Apple Watch Series 7ที่กำลังจะมาถึงนะคะบวกกับ Watch OS 8ที่มาแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถพิมพ์ข้อความบนหน้าจอได้เลยนะคะด้วยขนาดหน้าจอเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นนะคะเราก็สามารถกดแป้นพิมพ์ได้เลยต่อไปจะเป็นโหมด Assistive Touch นะคะใช้งานหน้าจอ Apple Watch มือเดียวได้ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค่ะซึ่งบางครั้งนะคะเราเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยสัมผัสหน้าจอใช่ไหมคะเราก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปเปิดฟีเจอร์นี้ค่ะจะเข้าไปที่ตั้งค่านะคะแล้วเราก็มองหาคำว่าการช่วยการเข้าถึงค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นคำว่า Assistive Touch นะคะแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยค่ะ
ท่านี้นะคะเราก็จะใช้งานโหมด Assistive Touch ได้แล้วค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะก็จะเป็นการรับคำสั่งด้วยการกำมือหรือว่าจีบมือนะคะเห็นไหมคะเท่านี้นะคะเราก็จะใช้งานโหมดนี้ได้แล้วค่ะแต่ว่าเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะโหมดนี้เนี่ยรองรับเฉพาะ Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE เท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปที่โหมดการตั้งเวลาถอยหลังนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็สามารถตั้งเวลานับถอยหลังหลายๆครั้งเนี่ยพร้อมกันได้แล้วเราก็จะเข้าไปที่แอปนับเวลาถอยหลังนะคะอันนี้นะคะแต่เข้าไปเลยก็จะมีเวลาที่เขากำหนดมาให้หรือว่าจะเป็นเวลาที่เรากำหนดเองก็ได้นะคะเราสามารถกำหนดเวลาเองได้แต่ว่าเดี๋ยวควินจะเลือกตรงนี้นะสมมติว่าควินเลือก8นาทีตรงนี้เขาก็จะเริ่มนับถอยหลังใช่ไหมคะเราสามารถกดสัญลักษณ์ย้อนกลับตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกเวลาอื่นอีกสมมติว่าควินเอา1นาทีนะคะเขาก็จะเริ่มนับ1นาทีต่อนะคะแล้วเราก็กดได้อีกเห็นไหมคะว่าตอนนี้เขากำลังนับถอยหลัง2เวลาพร้อมกันนะนี่กดอีกเท่านี้นะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะต้มไข่หรือว่าจะซักผ้าหรือว่าจะไปล้างจานนะคะเราก็รู้แล้วนะคะว่าไข่ของเราเนี่ยจะต้มเสร็จตอนไหนเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนถึงเราด้วยนะคะการทำสมาธินะคะนอกจากสุขภาพกายเราจะดีแล้วเนี่ยสุขภาพจิตของเราเนี่ยก็ต้องดีด้วยนะคะแล้วตอนนี้นะคะแอปหายใจเนี่ยก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอปทำสมาธิแล้วค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ได้ปรับปรุงกราฟิกของหน้าแอปใหม่หมดเลยนะคะพร้อมกับเพิ่มโหมดสะท้อนความคิดเข้ามาด้วยเดี๋ยวคุณจะลองใช้โหมดสะท้อนความคิดนะคะซึ่งโหมดนี้นะคะก็จะเป็นการที่ให้เราเนี่ยทำสมาธิอยู่กับภาพแอนิเมชันที่เคลื่อนไหวไปช้าๆนะคะให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้นะคะภาพก็จะเคลื่อนไหวไปช้าๆแบบนี้เลยนะคะจนกว่าเซสชันจะจบลงนะคะและเมื่อเซสชันการทำสมาธิจบลงนะคะเขาก็จะมีการสรุปจำนวนนาทีกับอัตราการเต้นหัวใจโดยเฉลี่ยด้วยนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะและในบางครั้งนะคะที่หัวใจเราเนี่ยเต้นแรงหรือว่าเต้นผิดปกตินะคะตัวแอปเนี่ยก็จะทำการจับความผิดปกตินั้นได้นะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะส่งสัญญาณถึงเรานะว่าเรากำลังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมให้เราแวะทำสมาธิสักครู่หนึ่งสิซึ่งควีนว่ามันดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่ามีใครสักคนที่กำลังเป็นห่วงเราอยู่ค่ะการนอนหลับนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ได้เพิ่มส่วนเสริมใหม่นะคะชื่อว่าการนับอัตราการหายใจขณะนอนหลับค่ะโดยเรานะคะจะต้องสวม Apple Watch ของเราเนี่ยเข้านอนด้วยนะคะและในขณะที่เรานอนหลับนะคะเขาก็จะวัดอัตราการหายใจเป็นจำนวนครั้งต่อนาทีให้เราด้วยและหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะเขาก็จะสรุปจำนวนการหายใจของเราเป็นสูงสุดต่ำสุดนะคะโดยเรานะคะก็จะต้องเข้าไปดูที่แอปสุขภาพบน iPhone ของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มองหาคำว่าการนอนหลับนะนี่แล้วเราก็แตะเข้าไปเลยในหน้านี้นะคะก็จะบอกข้อมูลของการนอนของเรานะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะคุณนอนไป7ชั่วโมง27นาทีนะนี่พอเราเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะแสดงอัตราการเต้นหัวใจของเราด้วยในขณะที่เรานอนหลับนะคะมีสูงสุดต่ำสุดบอกเวลาด้วยนะว่าช่วงเวลาไหนที่หัวใจเราเนี่ยเต้นสูงสุดต่ำสุดนะแต่ว่าเราจะไปดูที่อัตราการหายใจค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็จะบอกอัตราการหายใจขณะที่เรานอนหลับนะคะว่าสูงสุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างของควีนเนี่ยก็จะเป็น 13-21.5 ครั้งนะคะซึ่งเวลาที่เราหายใจต่ำสุดเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงช่วงเวลาที่เราหลับลึกนะคะหรือว่าเราขยับร่างกายน้อยที่สุดค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะในวัยผู้ใหญ่เนี่ยอัตราการหายใจจะอยู่ที่ประมาณ 12-20 ครั้งต่อนาทีนะคะส่วนในวัยเด็กเนี่ยก็จะหายใจเร็วขึ้นกว่านั้นเล็กน้อยค่ะและถ้าเราเนี่ยอยากดูข้อมูลละเอียดขึ้นนะคะให้เรากดที่คำว่าเลือกหาด้านขวาล่างสุดนะคะแล้วเราเนี่ยก็มองหาคำว่าระบบทางเดินหายใจแล้วก็แตะเข้าไปค่ะในหน้านี้นะคะก็จะบอกข้อมูลของวันนี้กับของ7วันที่ผ่านมาเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนี่เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะดูเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะการออกกำลังกายเนี่ยก็ได้เพิ่มหมวดใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือพิลาทิสกับไทชิค่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าไปให้ดูนะเข้าไปที่แอปออกกำลังกายค่ะแต่เข้าไป
นี่นะคะก็จะเป็นโหมดพิลาทิสกับไทชีที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะพิลาทิสนะคะก็คือกีฬาที่จะช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการฝึกสมดุลค่ะส่วนไทชีนะคะก็จะเป็นการฝึกสมาธิด้วยการเคลื่อนไหวค่ะปรับปรุงโหมดปั่นจักรยานให้ฉลาดขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเขาก็สามารถคำนวณแคลอรี่ได้แม่นยำขึ้นนะคะและส่งข้อความแจ้งเตือนหาเรานะคะหากเขาเนี่ยกำลังตรวจจับได้ว่าเราเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมพร้อมทั้งเขานะคะก็จะเริ่มต้นแล้วก็หยุดชั่วคราวอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวของเราค่ะและส่วนสุดท้ายที่กำลังจะมาเร็วๆนี้แต่ว่ายังไม่มานะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ตรวจจับการล้มค่ะซึ่งถ้าหากเรานะคะล้มอย่างรุนแรงในระหว่างออกกำลังกายนะคะApple เนี่ยเขาก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนถึงข้อมือเราด้วยนะคะว่าเราโอเคไหมซึ่งถ้าเราโอเคเนี่ยเราก็ตอบไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีการตอบรับข้อความใดๆเลยเนี่ย Apple Watch นะคะก็จะส่งข้อความช่วยเหลือแบบด่วนซึ่งปลอดภัยมากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวหรือว่าไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่าบางอุบัติเหตุเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันค่ะที่ควินเล่าไปข้างต้นนะคะก็อาจจะเป็นแค่ฟีเจอร์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตของ WatchOS 8มาเรื่อยๆค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวควินจะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่ปล่อยออกมาใน WatchOS 8เพื่อนๆชอบฟีเจอร์ไหนบ้างเนี่ยก็เล่าให้ฟังกันได้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง iMode Official ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ